สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ไลลาพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแนะนำเครื่องรางหลากหลายชิ้นที่หลายท่านสนใจโดยหากใครอยากให้แอดมินเล่าถึงเครื่องรางชิ้นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผ่านทั้ง f Facebook ไลลาเครื่องรางและ y YouTube ไลลาอมุเลตนะคะสำหรับ E.P. ีนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวของตะกุดหนึ่งชิ้นนั่นก็คือตะกุดมหาโพคศัพท์ที่หลวงพ่อมาโนดกิติมโนแห่งวัดบุุงคล้าจังหวัดนครราชสีมา เมตตาจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเจริญในธุรกิจหน้าที่การงานด้วยเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความลำบากยากแค้นนั่นเองโดยหลวงพ่อมีจิตอันเป็นกุศลและเจตนาที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือสาธุชนในยามยากเย็นและทุกข์เข็นและให้กำลังใจและจัดสร้างเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลและศรัทธ,ธาได้มีวัตถุมงคลดีๆไว้ใช้ ให้พึงกระทำแต่ความดีประพฤติช,ชอบปฏิบัติชอบด้วยการระลึกและขอพระเมตตาและพระพลังอำนาจแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณถ่ายทอดลงบนอักขระและจานลงยันแผ่นตะกุดซึ่งตะกุดแต่ละดอกที่ท่านหลวงพ่อได้ทํานั้นท่านได้เมตตาจัดสร้างขึ้นตามตำรับตำราแต่โบราณด้วยวิชาที่ครูบาแต่ละท่านได้ถ่ายทอดวิชาไว้ให้โดยเสน่ห์ของตะกุดชิ้นนี้มีมาตั้งแต่การจัดสร้าง โดยเสน่ห์ของตะกุดชิ้นนี้ได้สร้างขึ้นด้วยมือทีละดอกเริ่มตั้งแต่การรีดแผ่นตะกัวการจานอักขระการอธิษฐานจิตปลุกเสกและการกำหนดจิตภาวนาจะรดเหล็กลงว่าพระคถาและกำหนดจิตภาวนาจะรดเหล็กลงว่าพระคถาการจานยันในตะกุดกรรมวิธีการปลุกเสกตะกุดนี้มีธิบรร์บรรดาลทรัพย์บรรดาลลาบผลบรรดาลให้หมู่คนผู้ทุกข์เข็นผู้ที่มีชีวิตแสนลำเคญเย็นใจได้ เมื่อได้ใช้และบูชาตะกุดนี้จะบังเกิดเป็นทรัพย์สินมากค่าพูนทวีบรรดาลโชคบรรดาลทรัพย์บรรดาลลาบไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนให้อธิษฐานกับตะกุดนี้จะเดินทางไปประสบความสําเร็จในทิศนั้นๆจะสมปรารถนาทั้งเรื่องของการงานการเงินความเจริญความรุ่งเรืองใครที่มีหนี้ใครที่ขาดลาบควรบูชาใครที่ทําการค้าขายไม่ดีต้องรีบหามาใช้ท่านได้เอ่ยออกมาว่าการปลุกเสกเครื่องรางครั้งนี้ รู้สึกสบายเหมือนมีเทวดามาร่วมปรุกเสกในพิธีด้วยจึงนับได้ว่าเป็นเครื่องรางที่ควรบูชาไว้ติดตัวอีกหนึ่งชิ้นก็ว่าได้และหากใครสนใจสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางชิ้นอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางไลน์แอด a d ลานะคะ